ชายคนนี้ชื่อปีเตอร์โมเรโนเป็นชาวอังกฤษปัจจุบันอายุ61ปีมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบเกมส่วนผลงานเก่าๆที่พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างให้ไล่เลยไหมล่ะ Populous เป็นเกมแนววางแผนสร้างโลกขายปี1984 Black and White เกมแนววางแผนสร้างโลกเหมือนกันขายปี2001อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันงั้นถ้าเป็น Fable ล่ะเกมแอคชั่น RPG ของเครือ EA ก็น่าจะเคยได้ยินชื่อกันอยู่บ้างหรือถ้าใครที่ได้ดูเรื่องแหกตาวงการเกมตอนแรกไปเขาคนนี้คือผู้ออกแบบของโปรเจกต์ไมโลเกมเด็กอัจฉริยะที่ไม่เคยวางขายนี่แหละและชายคนนี้ครับถึงกับเคยประกาศก้าวกับสำนักข่าว The Guardian ว่าตนเองจะไม่ขอพูดคุยกับสื่อต่างๆอีกและก็เป็นคนนี้อีกเช่นกันที่เคยร้องไห้ระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อมีคนถามถึงสัญญาที่เขาเคยให้ไว้สิ่งที่อัดอั้นในใจของชายวัย60คนนี้กับเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยทำมีอะไรที่เราพอจะไปล้วงได้บ้างไปดูกันเมื่อโลกเดินทางเข้าสู่ปี2000หลังจากการวางขายของเครื่อง PS2 และ Xbox รุ่นใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของสงครามเกมคอนโซลไม่ต่างจากบรรดาเกมหลายแนวที่ต้องออกมาฟาดฟันกันเพื่อแย่งลูกค้าโดยเฉพาะกับเกมแนว RPG ที่เกมน้ำดีตอนนั้นก็มีทั้ง The Elder Scrolls ภาค 3รวมถึง Star Wars Knights of the Old Republic แต่อยู่ๆเกมมามืดน้องใหม่ที่เหมือนจะก้าวเข้ามาชิงความเป็นใหญ่ในบรรดาเกม RPG ก็ปรากฏตัวขึ้นในชื่อ Fable ภายในงาน E3 ปี 2003ภายใต้การพัฒนาของ Lionhead Studio โดยมีคุณโมริโน่นี่แหละเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบซึ่งก่อนที่เกมจะวางขายเขาก็ออกมาพูดครับว่าภายในเกมนี้เนี่ยจะให้ผู้เล่นได้ควบคุมตัวละครของตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กยันแก่ในระหว่างนั้นก็สามารถมีลูกได้ด้วยนะและเกมมันจะสมจริงขนาดที่ว่าถ้าเรานำลูกโอ๊กไปฝังไว้ในดินเราจะสามารถเฝ้าดูต้นโอ๊กที่โตขึ้นมาจากพื้นดินได้ด้วยโอ้โหและแน่นอนว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ไม่มีอยู่ในเกมเลยหลังจากที่เกมวางขายก็โดนถล่มสิครับคุณโมเรโน่ก็ถึงกับต้องออกมาตั้งโพสต์บนเว็บบอร์ด Lionhead เพื่อขอโทษแฟนเกมในสิ่งที่ตนเองเคยสัญญาไว้แหมก็น่าให้อภัยอยู่นะแต่หลังจากนั้นเฮียก็ยังโม้ต่อไม่หยุดฉุดไม่อยู่โดยเฉพาะในกรณีนี้เข้าสู่ปี2012คุณโมเรโน่ก็ออกมาเปิดบริษัทสร้างเกมของตัวเองภายใต้ชื่อ22 Cans ซึ่งเกมแรกที่เปิดตัวออกมาโดยฝีมือของทีมนี้มีชื่อว่า Curiosity Was Inside the Cube เป็นเกมแนวทดลองแพลตฟอร์ม iOS รูปแบบการเล่นก็จะพิลึกหน่อยครับเพราะเมื่อเข้าไปในเกมนี้เราก็จะเจอกับก้อนทรงสี่เหลี่ยม3มิติขนาดใหญ่ที่มีบล็อกสี่เหลี่ยมสีต่างๆแยกย่อยลงไปอีกหลายล้านชิ้นวิธีเล่นก็คือให้ผู้เล่นจากทั่วทั้งโลกเนี่ยช่วยกันเอานิ้วจิ้มเอาบล็อกสี่เหลี่ยมสีต่างๆออกไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาว่าไอ้ข้างในก้อนสี่เหลี่ยมสามมิติอันเริ่มนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่โดยทางคุณโมริโน่เขาก็ตั้งเงื่อนไขให้มันน่าตื่นเต้นไปอีกว่าผู้เล่นคนใดในโลกที่เป็นคนจิ้มบล็อกสี่เหลี่ยมบล็อกสุดท้ายออกไปได้พอดีเขาจะมอบรางวัลใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นไปตลอดกาลซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองครับที่ทาง22 Cans กำลังเปิดระดมเงินผ่าน Kickstarter เพื่อเตรียมสร้างเกมวางแผนสร้างโลกตัวใหม่ภายใต้ชื่อ God Us ลงบนแพลตฟอร์ม iOS และ PC และจากยอดสนับสนุนรวม 500,000 ปอนด์ก็ช่วยสานต่อให้โปรเจกต์ God Us ได้เกิดขึ้นมาจริงๆส่วนทางฝั่งเกมบล็อกสี่เหลี่ยมหลังจากผ่านพ้นไปเป็นเวลา6เดือนผู้จิ้มบล็อกสุดท้ายในเกมและเป็นผู้ชนะตามเงื่อนไขก็คือชายชาวสกอตแลนด์วัย18ปีชื่อว่าไบรอันเฮนเดอร์สันและรางวัลใหญ่เปลี่ยนชีวิตที่คุณโมเรโน่โฆษณาไว้และจะมอบให้กับชายคนนี้ก็คือการได้สวมบทเป็นตัวละครเทพเจ้าที่มีพลังเหนือกว่าผู้เล่นทุกคนบนโลกในเกมและไอ้เกมที่ว่านี้ก็คือไอ้เกม God Us ที่เพิ่งเปิดระดมทุนไปนี่แหละพร้อมสิทธิพิเศษอีกว่าทางบริษัทจะแบ่งรายได้จากเกม God Us เพื่อมอบให้กับคุณเฮนเดอร์สันที่เป็นผู้ชนะด้วยครับนี่มันโชคหล่นทับแท้ๆถ้าตัวเกมไม่มีปัญหาซะก่อนใช่ครับหากคุณเล่นเกมนี้บน iOS ก็คงมีความสุขดีแต่สำหรับ PC กลับตรงกันข้ามเพราะตัวเกมนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่ปี2016จนกระทั่งถึงตอนนี้เกมก็ยังคงอยู่ในฐานะ Early Access ซึ่งคุณมูเรโน่ก็เคยออกมายอมรับในเรื่องนี้แบบแมนๆว่าเพื่อให้มีคนมาสนับสนุนเงินให้ตัวเกมตามเป้าหมายการพูดโฆษณาเกินจริงจึงเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำรวมถึงหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้สิ่งที่คุณเฮนเดอร์สันได้รับมาก็มีแต่ความว่างเปล่าทางเรื่องการได้สวมบทเป็นเทพเจ้าในเกมซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเกมมันสร้างไม่เสร็จฉะนั้นไอเรื่องเป็นเทพเจ้าอะไรนั่นก็ไม่มีส่วนเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากเกมคุณโมเรโน่ก็ออกมาให้เหตุผลว่า
พอดีว่าเกม God Us ที่เปิดให้เล่นบน iOS เนี่ยมันเป็นเกมฟรีนะสิและมันก็ไม่ได้ทำกำไรให้เราเลยเราก็เลยไม่มีเงินไปให้กับผู้ชนะถึงแม้จะมีคดีติดตัวทั้งเรื่องรางวัลที่ผิดสัญญาและตัวเกมที่สร้างไม่เสร็จแต่ปัจจุบันคุณโมเรโน่ก็ยังคงทำงานในฐานะผู้ก่อตั้งและนักออกแบบเกมของ22 Cans และก็ยังคงมีเกมอินดี้ออกมาเรื่อยๆจบถึงปัจจุบันเกมของเขามีคนเล่นไหมผมก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่แน่ๆคือคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วที่เกมเมอร์จะเชื่อในคำพูดที่ออกมาจากปากของชายคนนี้และท่ามกลางการแข่งขันสุดดุเดือดในแวดวงเกม RPG เรื่องราวคล้ายๆกันแบบนี้ยังเกิดขึ้นกับคุณชอร์ตฮาวเวิร์ดหนึ่งในนักสร้างเกมคนสำคัญของ Bethesda Softworks ที่เคยได้รับการเสนอชื่อโดย IGN ให้เป็นหนึ่งในนักสร้างเกมที่ดีที่สุดตลอดกาลและติดเป็นหนึ่งใน20นักสร้างเกมที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกที่จัดโดยนิตยสารเกมโปรปี2009รวมถึงเป็นคนที่ชนะรางวัลผู้กำกับเกมดีเด่นถึง2ปีจากงาน DICE Award ถ้าพูดชื่อเกมแล้วจะไม่แปลกใจเพราะชายคนนี้คือผู้กำกับเกม Fallout ภาค3และ Skyrim ครับถึงจะเป็นนักสร้างเกมที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมากที่สุดคนหนึ่งแต่ชื่อเสียงบนโลกอินเทอร์เน็ตของเขากลับไปในทิศทางตรงกันข้ามครับเพราะถ้าเราลองเสิร์ชชื่อของเขาลงไปใน Google เราก็มักจะเจอกับกระทู้คอมเมนต์หรือแม้กระทั่งภาพล้อเลียนต่างๆที่เล่นเกี่ยวกับประเด็นการโกหกถ้าเราจะไปย้อนที่มาของสิ่งพวกนี้ก็ต้องไปดูกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2008ก่อนเกม Fallout ภาค3วางจำหน่าย5เดือนเขาเคยออกมาประกาศชัดว่าในเกม Fallout ภาค3จะมีฉากจบถึง200แบบจากนั้นเข้าสู่ช่วงปลายปี2011ก่อนเกม Skyrim วางขาย7เดือนคุณฮาวเวิร์ดก็ออกมาพูดกับสื่อว่าในเกม Skyrim ภาคใหม่เนี่ยจะมีภารกิจให้ผู้เล่นทำแบบไม่จำกัดที่ทำให้สามารถเล่นเกมนี้ไปได้ตลอดกาลและคุณเห็นภูเขาลูกนั้นไหมคุณจะสามารถปีนภูเขาในเกมนี้ได้ด้วยซึ่งถ้าเรามาพิจารณากันดีๆจากคำพูดของเขาคนนี้มันก็มองได้2มุมเลยครับไล่ตั้งแต่ฉากจบเกม Fallout ที่ถ้าใครเคยเล่นก็จะพอเข้าใจว่าฉากจบของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพสไลด์โชว์ขึ้นมาเป็นฉากๆซึ่งถ้าเอาภาพแต่ละสไลด์มาเรียงๆกันสลับไปมาเนี่ยมันก็น่าจะได้ฉากจบหลายแบบอยู่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคำพูดของเขามันก็ชวนให้คิดว่ามันจะต้องมีฉากจบไม่ซ้ำกันเลย200แบบซึ่งอันนี้ไม่จริงนะออกจะเวอร์ไปนิดหนึ่งส่วนเรื่องภารกิจไม่จำกัดในเกม Skyrim มีจริงไหมจะบอกว่ามีมันก็มีแหละครับพวกภารกิจเดินจากจุด A ไปจุด B ซึ่งมันก็เล่นได้เรื่อยๆจริงแต่ถ้ามองกลับกันคือแล้วใครล่ะจะอยากเล่นภารกิจรูปแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาส่วนเรื่องเป็นภูเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงแบบนี้หรือเปล่าถ้าจะตัดสินว่าคุณฮาวเวิร์ดตั้งใจโม้เนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวแต่ยอมรับว่าคำพูดของเขาที่เพิ่มเพดานความคาดหวังให้แฟนเกมและมันออกมาไม่เทียบเท่ากับที่เกมเมอร์จินตนาการไว้ก็อาจทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักสร้างเกมที่ถูกตราหน้าบนอินเทอร์เน็ตแบบนี้เลยครับและเรื่องราวของคุณฮาวเวิร์ดจะดูเล็กน้อยมากถ้ามาเทียบกับชายคนนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นหน้าเขาอยู่บ้างแหละเพราะชายคนนี้คือคนสร้างเกม No Man's Sky ครับในช่วงปี2016ได้เกิดกระแสเกมอวกาศฟีเวอร์จากการเปิดตัวของเกม No Man's Sky จากทีมพัฒนา Hello Games ที่ทางคุณชอนเมอรี่หนึ่งในผู้กำกับเกมดังกล่าวก็ออกมาพูดเปล่าประกาศถึงฟีเจอร์ต่างๆในเกมไว้อย่างน่าสนใจตั้งแต่ดาวเคราะห์หลายรูปแบบภายในเกมที่จะมีให้สำรวจถึง 18,000 ล้านดวงดาวเคราะห์วงแหวนหรือดาวเคราะห์ทรายและยานอวกาศขนาดใหญ่ที่จะทำให้ห้วงอวกาศดูมีชีวิตชีวารวมถึงรายการอื่นๆที่สามารถลิสต์ออกมาได้มากกว่า10รายการแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกมเมอร์สุดเจ็บแค้นแสนสาหัสมันคือ Will you be able to play with your friends? Yeah. Can you run into other people, other players on the gameYes, but the chances of that are incredibly rare, just because of the size of what we're building. Wow. ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณเมอร์รี่พูดย้ำอยู่ตลอดเวลาสื่อไหนมาสัมภาษณ์ก็พูดแบบนี้จนกระทั่งก่อนเกมวางขาย1วันย้ำว่าแค่1วันเขาก็ได้เขียนข้อความลงบน Twitter ตัวเองเอาให้ชัดเลยนะเกมนี้ไม่ใช่เกมมัลติเพลเยอร์ไม่ต้องตามหาหรอกเพราะมันไม่มีจากนั้นอีก2นาทีต่อมาเขาก็ออกมาโพสต์ย้ำอีกรอบว่าโอกาสที่ผู้เล่น2คนจะมาบรรจบกันมันแทบไม่มีทางเกิดขึ้นครับและสิ้นสุดคำนั้นพร้อมกับเกมเมอร์จำนวนมากที่พูดในใจว่าไม่บอกอะไรตอนนี้กูพีออเดอร์ไปแล้วโดยนอกจากมันจะไม่มีมัลติเพลเยอร์จริงๆระบบอื่นๆร่วมเกิน10รายการก็ไม่มีปรากฏในเกมเช่นกัน
จากนั้นโนแมนสกายก็โดนถล่มเละแบบไม่ต้องสืบแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะเพราะจากวันนั้นถึงปัจจุบันตัวเกมก็ได้รับการอัปเดตจนมีฟีเจอร์หลายอย่างจนครอบคลุมเกือบจะครบทุกอย่างที่เคยโม้ไว้แล้วแหละรอนานหน่อย4ปีแต่อย่างน้อยก็ยังทำตามสัญญาในเรื่องของการไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคล้ายกันกับกรณีนี้ก็คงหนีไม่พ้น The PlayStation 3 version of this blockbuster will be bigger than any other. EA is using the extra storage capacity of Blu-ray to add a second game, Battlefield 1943 to the disc. That gives ท่ามกลางงาน E3 2011หนึ่งในเกมเดินยิงที่กำลังถูกจับตามองในปีนั้นแน่นอนว่าหนีไม่พ้น Battlefield 3ครับซึ่งทางคุณแจ็คเทชันที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท Sony อเมริกาตอนนั้นเนี่ยก็ออกมาพูดในงานครับว่าในแผ่นเกม Battlefield 3เวอร์ชั่น PS3 จะมีการบรรจุเกม Battlefield ภาค 1943 มาด้วยฟรีๆโอ้โหได้ฟังแบบนี้ชาว PlayStation ก็ยิ้มกันแก้มปรีเลยครับและพอถึงเวลาที่เกมวางขายจริงๆต่อให้จะเอาแผ่นเข้าออกหรือสำรวจทุกซอกของหน้าเมนูไหนวะเกมฟรีที่เองพูดถึงไม่เห็นจะมีจากนั้นก็เริ่มมีคนไปโวยบน Twitter หลักของ Battlefield ซึ่งทาง EA ก็ตอบกลับมาแบบนี้ครับว่าอ๋อเกมฟรีอันนั้นน่ะเรายกเลิกไปแล้วแต่สิทธิพิเศษของคนที่เล่นเกมนี้บน PS3 ก็คือเราจะเปิดให้คุณซื้อ DLC ตัวใหม่ของเกม Battlefield 3ก่อนใครเลยนะครับจบเลยง่ายๆแบบนั้นแต่แล้วยังไงที่คนเขาต้องการน่ะคือเกมฟรีที่เองพูดไว้ต่างหากและผลสรุปสุดท้ายคือโดนฟ้องครับมีบริษัทกฎหมายยื่นเรื่องนี้ขึ้นฟ้องศาลจนทาง EA ต้องรีบออกมากลับคำเปลี่ยนกลับไปแจกเกม Battlefield 1943เหมือนเดิมในรูปแบบของเกมดิจิตอลดาวน์โหลดสรุปพูดไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็น Sony หรือ EA กันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดแต่เกมฟรีที่เป็นของแถมถ้าไม่มีก็ถือว่าเสมอตัวแต่สำหรับเกมที่ประกาศออกมาว่าจะวางขายตอนนู้นตอนนี้แล้วปล่อยให้รอเกอร์เนี่ยบางทียังเจ็บช้ำมากกว่าอีกโดยเฉพาะกับเกมที่เกมเมื่อเกือบทั้งโลกเฝ้ารอคอยอยากเห็นภาค3มันจะมีอะไรอีกถ้าไม่ใช่ Half-Life หลังจากที่เกม Half-Life ภาค2วางขายและสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเกม FPS ไปในปี2004จนได้รับการยกย่องจากเว็บไซต์ PC Gamer ให้เป็นเกม PC ที่ดีที่สุดตลอดกาลเมื่อเข้าสู่ปี2006ชาวเกมก็ได้ดีใจเนื้อเต้นกันอีกครั้งเมื่อทาง Valve ได้ออกมาประกาศชัดผ่านทางเว็บไซต์หลักว่าเกมชุด Half-Life จะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับภาคย่อยถึง3ตอนซึ่งนี่ก็นับเป็น1ใน9สำคัญของเกมชุด Half-Life มากครับที่แม้แต่คุณเกฟนิวเอลยังเคยออกมาพูดด้วยซ้ำว่าเราควรจะเรียกเกมภาคนี้ว่า Half-Life ภาค3ด้วยซ้ำและตัวเกม Half-Life 2 Episode 1และ Episode 2ที่วางขายไล่เรียกกันในปี2006และปี2007ก็นับว่าประสบความสำเร็จด้วยดีจนเข้าสู่ช่วงกลางปี2007ทางคุณดอฟลอมบาร์ดีฝ่ายการตลาดของ Valve ก็ยังคงยืนยันว่าเกม Half-Life 2 Episode 3กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและยิ่งถ้าเราอ้างอิงจากข้อความตอนแรกที่ทาง Valve ประกาศออกมาเขาบอกว่าตัวเกมทั้ง3ภาคย่อยนี้จะจบบริบูรณ์ภายในคริสต์มาสปี2007แต่แน่นอนครับตอนจบก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าหลังจากที่ Half-Life 2 Episode 2ปล่อยตัวออกมาเราก็ไม่เคยได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับ Episode 3อีกตลอดกาลและทิ้งไว้ค้างๆคาๆแบบนั้นแต่ไม่ว่าจะผ่านมาแล้วเกิน10ปีนับจากวันนั้นผมเชื่อว่าก็ยังมีเกมเมอร์หลายล้านคนที่เฝ้ารอเล่นบทสรุปของเกมชุดนี้อยู่และยังไงเรื่องนี้ก็ยังเป็นตัวยืนยันว่าบางทีคำพูดไม่จริงเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวหนังสือก็ได้นะเกมเนี้ยชื่อ Bubsy 3D เป็นเกมแนวแพลตฟอร์มภาคที่4ของเกมชุด Bubsyวางขายปี1996บนแพลตฟอร์ม PlayStation กับการติดตามเรื่องราวของแมวป่าสีส้มที่จะต้องออกไปต่อสู้กับเอเลี่ยนต่างโลกถ้าคุณไม่รู้จักเกมนี้ก็ไม่แปลกครับเพราะมันเป็นเกมที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ตั้งแต่3ภาคแรกส่วนภาคนี้ก็ดันมาวางขายชนกับเกมฟอร์มใหญ่แนวเดียวกันอย่าง Super Mario 64ฉะนั้นเพื่อให้เกมของตัวเองโดดเด่นขึ้นมาหน้าปกของเกมเนี่ยสำคัญนะย้อนกลับไปดูหน้าปกของเกมนี้ที่วางขายทางฝั่งอเมริกาสังเกตที่มุมขวาบนครับน่าทึ่งต้นตำรับภาคนี้กลับมาสุดยอดอีกครั้งไปซื้อกันเร็วลงท้าย EGM EGM คือ Electronic Gaming Monthly ซึ่งเป็นชื่อนิตยสารเกมของสหรัฐอเมริกาและปัญหามันอยู่ที่คำพูดตรงนี้เนี่ยแหละครับ
พราะความจริงทาง EGM เขาให้คะแนนเกมนี้อยู่แค่ 3.25 เต็ม10คะแนนเองนะรวมถึงในนิตยสาร EGM ฉบับที่มีการรีวิวเกมดังกล่าวก็มีการเขียนพูดถึงเกมนี้ไว้ว่าขอโทษที่ต้องพูดแต่เกมนี้มันโคตรห่วยเลยพื้นหลังก็ดูโง่ๆแถมบังคับโคตรลำบากอ้าวนี่คำด่าหมดเลยนี่รวมถึงที่คุณชอนเบบี้หนึ่งในคอลัมนิสต์ของนิตยสาร EGM ก็เพิ่งจะจัดให้เกมนี้ติดเป็น1ใน20เกมที่ห่วยตลอดการไปแท้ๆฉะนั้นคำพูดที่หน้าปกกล่าวอ้างไว้อยากรู้จริงๆว่าแกไปเอามาจากไหนแต่แม่ในยุคสมัยปัจจุบันถ้าจะทำอะไรแบบนี้มันก็อาจจะดูน่าเกลียดได้นะยิ่งตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วการตรวจสอบข้อมูลต่างๆมันก็ทำได้ง่ายขึ้นฉะนั้นถ้าจะแต่งข้อความมาหลอกกันมันก็ไม่น่าได้ผลวิธีที่ใช้มันต้องแยบยลกว่านั้นเหมือนกับเกมในช่วงเวลา1สัปดาห์ก่อนการวางขายเกม The Division ในฐานะที่เป็นเกมแอคชั่นเดินยิง RPG ตัวใหม่ของทางค่ายทาง Ubisoft ก็ต้องโปรโมทกันหนักหน่อยโดยการขยันส่งอีเมลต่างๆไปให้กับแฟนเกมและหนึ่งในภาพที่มันเป็นปัญหาก็คือนี่แหละครับดูแล้วก็ปกติดีแต่จุดสำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตพร้อมกันมันคือข้อความด้านบนครับเป็นเฟรนช์ชายใหม่ที่เยี่ยมที่สุดโดย IGN เอาชนะเกม Destiny ได้ขาดลอยเลยโดยเกมโซนแน่นอนครับข้อความเหล่านี้ไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาเพราะทั้งทาง IGN และเกมโซนก็เคยพูดแบบนี้กับเกม The Division จริงๆแต่ประเด็นคือนี่เองเอามาไม่หมดนะอย่าง Best New Franchise จริงๆนี่เป็นคำพูดที่ทาง IGN กล่าวถึงงาน E3 2013เพื่อเอ่ยชมว่าเกม The Division เนี่ยนะมันดีกว่าทุกเกมในงานครั้งนั้นไม่ได้หมายถึงทุกเกมในเวลานั้นซะหน่อยหรืออันนี้หนักเลยครับเพราะทาง Ubisoft แกก็ไปตัดเอาหัวข้อข่าวของเกมโซนเต็มๆที่เขาเขียนไว้ว่า The Division เอาชนะ Destiny ด้วยจำนวนผู้เล่นเบต้าร่วม 6.4 ล้านคนซึ่งเขาก็หมายถึงแค่มีคนเล่นเบต้ามากกว่าแค่นั้นแต่นี่เองตัดมาซะกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยและไอ้วิธีการคัดเลือกแค่บางคำมาโชว์เพื่อให้เกมตัวเองดูดีแบบนี้เห็นกันอยู่บ่อยๆครับถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆคือถ้าสมมุติต้นฉบับเขาเขียนไว้ว่าเกมนี้คือที่สุดของความห่วยแตกเขาก็จะตัดมาแค่ว่าเกมนี้คือที่สุดจบที่เหลือไม่ออกมาและในกรณีที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ก็คือ Hey wake up Jesus get up Dead Island Riptide ภาคต่อเกมซอมบี้จากผู้พัฒนา Techland และวางขายในปี2013ซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างเกมที่ถูกปล่อยออกมาในวันที่เกมวางขายพอดีโดยนอกจากมันจะมีการโชว์เกมการเล่นเล็กน้อยก็ยังมีการหยิบยกข้อความรีวิวจาก IGN มาประดับไว้เท่ๆว่าคุณจะต้องสนุกกับเกมนี้แน่ๆเหมือนเดิมครับ IGN ก็เคยพูดแบบนั้นไว้จริงๆนั่นแหละแต่ข้อความเต็มๆมันมีแค่นี้หรือเปล่าถ้าไปย้อนดูเว็บไซต์ IGN ที่มีการพูดถึงเกมนี้ข้อความดังกล่าวอยู่ที่ส่วนล่างสุดเลยครับและเขาเขียนไว้ว่าถ้าคุณเคยลุย Dead Island มาก่อนคุณจะต้องสนุกกับเกมนี้แน่ๆสเต็ปเดิมคือตัดมาแค่ประโยคหลังจริงๆข้อความเต็มๆมันก็ชวนคิดต่อไปได้นะว่าถ้าไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนแล้วภาคนี้จะสนุกไหมเนี่ยงั้นแสดงว่าตัวอย่างเกมบางทีเราก็เชื่อถือไม่ได้ 100% นะเกมเนี้ยชื่อ Metal Gear Solid ภาค2เป็นผลงานชิ้นที่4ของเทพเจ้าฮิเดโอะโคจิมะและเป็นการสานต่อเรื่องราวของเกมสุดโด่งดังอย่าง Metal Gear Solidที่วางขายเมื่อปี1998การกลับมาครั้งนี้นอกจากมันจะเป็นผลงานแจ้งเกิดให้กับทั้งซีรีส์ Metal Gear และเจ้าของเกมอย่างคุณโคจิมะนี่ยังเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของตัวละครไลเดนทหารไซบอร์กหัวขาวตัวละครสุดเท่ที่หลายคนรู้จักกันดีเพราะถ้าใครเคยเล่นหรือเคยดูเกม Metal Gear Solid ภาค2มาก่อนก็จะรู้ดีว่าลุง Solid Snake ภาคนี้แกเป็นตัวประกอบนะโผล่มาแค่ช่วงต้นเกมประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นทั้งเกมเราก็จะได้เล่นเป็นตัวละครไลเดนแต่ทว่าในช่วงปี2ปีแรกที่ตัวเกมกำลังเดินสายโปรโมทเอาจริงๆไม่มีใครรู้จักตัวละครไลเดนเลยนะเพราะถ้าเราไปย้อนดูตัวอย่างเกมเก่าๆที่ยาวเกือบ10นาทีเราก็จะเห็นแต่ตัวละครสเนควิ่งไปวิ่งมาซะส่วนใหญ่แม้แต่หน้าปกเกมก็ยังเป็นลุงสเนคที่เด่นกว่าหรือไม่ก็ไม่มีไลเดนโผล่มาเลยและที่หนักที่สุดและไม่ค่อยน่าให้อภัยก็คือในตัวอย่างเกมเวอร์ชันที่ทางโคนามินำมาเผยในงาน E3 ปี2001กลับมีบางช่วงที่พวกเขาแทนที่โมเดลตัวละครไลเดนในเกมจริงๆด้วยตัวละครสเนคซะงั้นอยากเก็บไลเดนไว้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆหลอกกันแบบนี้เกมเมอร์ที่อยากเล่นเป็นสเนคก็คงได้อกหักไปตามๆกันไม่ต่างจากเกม
Shadow of the Colossus เกมปราบยักษ์ในตำนานประจำเครื่อง PS2 ที่เทพขนาดถูกนำมารีมาสเตอร์ใหม่บน PS4 มาแล้วโดยเราจะได้รับบทบาทเป็นแวนเดอร์ชายหนุ่มธรรมดาที่ต้องควงดาบและธนูออกไปล่ายักษ์ทั้ง16ตัวที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆในเกมซึ่งต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีทางคุณฟูมิโตะอูเอดะที่เป็นผู้กำกับเนี่ยเขาตั้งใจจะให้ Shadow of the Colossus มียักษ์ทั้งหมดถึง48ตัวแต่ว่าพอเขามาคิดดูอีกทีมันก็เยอะเกินไปครับเดี๋ยว PS2 จะระเบิดซะก่อนจึงตัดออกเลยครึ่งหนึ่งให้เหลือเพียง24ตัวพอแต่พอทางคนออกแบบเกมได้ลองสร้างด่านเพื่อให้รองรับกับยักษ์ทั้ง24ตัวเขาก็บอกว่ามันจะทำให้ด่านมีขนาดใหญ่มากเกินไปฉะนั้นตัวเกมเวอร์ชันที่วางขายจริงจึงได้มีการลดจำนวนยักษ์ลงให้เหลือเพียง16ตัวซึ่งหลักฐานสำคัญที่เป็นตัวยืนยันว่าเคยมียักษ์ถึง24ตัวภายในเกมนี้จริงๆก็น่าจะเป็นตัวอย่างเกมช่วงแรกที่เผยออกมานี่แหละครับกับนกยักษ์สีดำขนาดใหญ่ที่บินโฉบผู้เล่นไปในเสี้ยววินาทียักษ์ตัวนี้ได้รับการตั้งชื่อจากแฟนเกมว่าร็อกซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ที่ถูกยกเลิกออกไปก่อนเกมวางขายและถ้าใครที่ได้ดูตัวอย่างนี้และอยากเจอยักษ์หน้าตาแบบนี้ในเกมแน่นอนว่าก็ต้องอกหักไปอีกเช่นกันครับและบางครั้งเรื่องของตัวอย่างก็ใช่ว่าจำเป็นต้องมาจากค่ายเกมเท่านั้นในวันที่6มิถุนายนปี2015ช่วงเวลาก่อนเกม Batman Arkham Knight วางจำหน่าย17วันทางช่อง YouTube ของ Nvidia ก็ได้อัพวิดีโออวดลูกเล่นของ Nvidia Gameworks ที่จะทำให้กราฟิกของเกมนี้ดูสวยงามมากขึ้นตั้งแต่เม็ดฝนงามตาหมอกควันที่แน่นหนาและแบงค์ดอลลาร์ที่ปลิวว่อนแหมเพลิดเพลินตารวมทั้งวิดีโอที่ถูกอัพโหลดให้ลื่นไหล60 FPS ก็ยิ่งเพิ่มความฟินกันไปทั่วหน้าแต่ถ้าใครที่เคยซื้อเกมนี้ไปในช่วงเปิดตัวหรือเคยดูคลิปเกมพอร์ตห่วยแห่งประวัติศาสตร์ PC ก็น่าจะรู้กันว่าจริงๆแล้วเกมนี้ตอนเริ่มต้นเปิดตัวเนี่ยมันถูกล็อกไว้อยู่ที่30 FPS นะหรือว่าทาง Nvidia แกลงทุนไปแก้ไฟล์เกมปลดล็อก FPS อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเขาออกมาจับผิดครับว่านี่เองแอบเร่งสปีดวิดีโอให้เร็วขึ้นเพื่อให้ภาพมันออกมาดูเหมือน60 FPS หรือเปล่าเพราะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เสียงของศัตรูในฉากจะแหลมเล็กเหมือนกับคลิปที่ถูกเร่งสปีดลองไปฟังดูครับจริงแท้แค่ไหนก็คงไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ที่แน่ๆเกม Batman Arkham Knight ที่ออกมานั้นก็ได้สร้างความปั่นป่วนไปทั่ววงการ PC อย่าว่าแต่เอฟเฟคที่โฆษณาเลยแค่เล่นธรรมดาก็ค้างและเจอบั๊กกันทั่วหน้าแล้วจนทาง Rocksteady Studio ต้องยอมปิดการขายเกมเวอร์ชั่น PC ชั่วคราวเพื่อ นำเกมไปปรับปรุงใหม่เป็นเวลาถึง4เดือนเต็มๆครับและแน่นอนครับเรื่องแหกตาจากตัวอย่างยังมีอีกมากโดยเรื่องที่ผมตัดสินใจที่จะไม่หยิบมาพูดในวิดีโอนี้เพราะมันมีเยอะเกินไปจนจะเรียกว่าเป็น New Normal ของเกมยุคนี้ไปเลยก็ได้นะนั่นก็คือการดาวเกรดหรือการลดคุณภาพกราฟิกของเกมให้ต่ำลงจากตอนที่นำมาโชว์ตัวนั่นเองจนถึงขนาดมีคำพูดหนึ่งที่ผมเคยอ่านเจอบนเว็บไซต์ Reddit เขาบอกว่าการดูโฆษณาเกมเพลย์เนี่ยนะก็ไม่ต่างจากการดูโฆษณาแฮมเบอร์เกอร์ในทีวีหรอกฉะนั้นถ้าจะขยี้ประเด็นนี้ต่อเนี่ยรับรองว่ายาวครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงคิดชื่อได้หลายเกมแล้วเหมือนกันเพราะแค่ Ubisoft ก็น่าจะพูดได้เกือบชั่วโมงแล้วนะและทั้งหมดนี้แหละครับกับเรื่องแหกตาวงการเกมหลายๆเรื่องที่หยิบมาฝากกันและอย่างที่บอกว่าถ้าใจพูดต่อเนี่ยยังมีอีกเพียบเพราะเรื่องการที่ผู้สร้างบริษัทเกมออกมาเปิดตัวอย่างพูดนู่นพูดนี่หรือสัญญาอะไรต่างๆแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเป็นประจำอาจเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำได้ง่ายๆครับแทบไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรแต่ผลลัพธ์ของมันอาจหมายถึงทำให้เกมนั้นเป็นที่สนใจและมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นคำตอบแต่ในทางเดียวกันถึงแม้การพูดโม้จะเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่ราคาที่พวกเขาต้องยอมแลกมากลับกลายเป็นความไว้ใจของลูกค้าและความรู้สึกของผู้บริโภคที่บางครั้งมันก็ไม่อาจซื้อคืนมาได้ไม่ว่าจะยอมจ่ายแพงแค่ไหนสุดท้ายผมก็คงต้องจบคลิปนี้ด้วยคำพูดเดิมเหมือนคลิปก่อนว่าและไม่ว่ายังไงก็ตามไอการโฆษณาเกินจริงมันก็มีอยู่แทบทุกวงการและก็คงต้องเป็นเราอีกที่จะต้องพิจารณาและหาข้อมูลให้รอบคอบเพราะไอเรื่องที่นักสร้างเกมสัญญาแล้วทำไม่ได้เนี่ยก็น่าจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานแหละครับ